สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเช้านี้ก็ได้เมนูนี่ครับท่านผู้ชมครับไปตลาดนะครับได้ไก่มาไก่น่องโตๆครับนี่เป็นไก่ได้มา1กิโลครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านี่เฮ็ดบ่หมดดอกนะครับอันนี้12น่องเราไปใส่ตู้เย็นไว้อีกแล้วนะครับ1กิโลอันนี้ก็สิประมาณครึ่งโลกว่าๆครับมื้อนี้สิเฮ็ดเมนูต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนครับเป็นเมนูต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบส่วนผสมวิธีการทำว่าทำอย่างไรครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับส่วนประกอบของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีไก่ครับไก่สวยๆครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตะไคร้ครับท่านผู้ชมครับหัวขิงไข่เด้อตะไคร้บ้านผมก็เอิ้นว่าหัวขิงไข่ครับท่านผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นรากผักชีรากผักชีครับมะขามเปียกจักน้อยนึงรากผักชีแล้วก็มะขามเปียกครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมหัวหอมแดงหัวหอมแดงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็พริกครับนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกแห้งพริกแห้งครัวครับเอาไว้ใส่ตอนท้ายครับแล้วก็นี่ครับนางเอกของเฮาเป็นใบมะขามอ่อนกับใบมะขามอ่อนนะครับแล้วก็มีน้ำปลาครับน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็มีข้าครับนี่ข้าข้าอ่อนข้าอ่อนเด้อข้าอ่อนแล้วก็สิมีอันนี้สงสัยมันคืออย่างน้อยท่านผู้ชมครับทราบไหมครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือนี่มะละกอมะละกอหรือว่าบักฮ้งบ้านผมเนี่ยมันเกี่ยวของอย่างกับเอ๊ะต้มไก่ทำไมต้องใส่มะละกอนะครับใส่อันนี้คือเคล็ดลับนะครับท่านผู้ชมครับถ้าต้มไก่ถ้าอยากให้เปื่อยเร็วต้องใส่มะละกอครับโอเคครับไปก็จะเป็นผักหอมรวมนะครับก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะครับมีต้นหอมแล้วก็มีหอมผักชีนะครับมีเกลือเกลือแนะนำใช้เกลือเม็ดนะครับท่านผู้ชมครับเกลือเม็ดก็จะทำกับข้าวอร่อยครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีชูรสครับผงสลดเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูที่นี่ตั้งหม้อรอแล้วครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับครับมาตั้งหม้อเดือดแล้วครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับเป็นเกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดทำกับข้าวก็จะอร่อยนะครับท่านผู้ชมใส่เกลือเม็ดลงไปใส่ต่อไปก็จะเป็นค่ะอันนี้ก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นสูตรของผมเองนะครับเมื่อสักครู่ลืมบอกนี่ครับมะเขือเขี้ยไปก็จะใส่นี่ครับใส่เข้าไปเลยครับมะละกอจะทำให้เนื้อไก่ยุ่ยง่ายเปื่อยง่ายตะไคร้ครับครับรากผักชีทุบบุบๆสักหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมต้นหัวหอมครับหัวหอมก็ประมาณนี้ครับเป็นสมุนไพรครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรบ้านเรานี่แหละครับรอให้น้ำเดือดนะครับรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปครับท่านผู้ชมเร่งไฟสักนิดนึงครับตอนนี้ก็ย้ำท่านผู้ชมว่าเป็นสูตรของผมเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเคล็ดลับดีๆมีสูตรดีๆก็นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ชมครับเดือดปุ๊ดเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเอาแล้วครับปล่อยไว้สักครู่นึงปิดฝาไว้สักครู่นึงครับท่านผู้ชมครับปิดฝาไว้สักครู่นึงครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับว่าไก่เป็นอย่างไรบ้าง
โอ้น้ำเดือดผุดๆแล้วท่านผู้ชมนี่เราก็ดูสักนิดนะครับว่าเขามีฟองไหมถ้าเราล้างสะอาดก็จะไม่มีฟองครับท่านผู้ชมครับไม่มีฟองนะถ้าเรามีฟองเราก็ตักออกนะครับอันนี้ไม่มีโอเคเลยครับท่านผู้ชมครับเราเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับมะละกอเคล็ดลับนะครับท่านผู้ชมเคล็ดลับที่จะทำให้ไก่เปื่อยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบครับท่านผู้ชมครับใส่มะละกอครับมะละกอดิบเรานี่แหละครับต้มไปพร้อมๆกับเนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยากให้เขาเปื่อยเร็วนะครับเราก็ใส่มะละกอเป็นมะละกอดิบนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นมะละกอสุกมันก็จะทำให้หวานเนาะเป็นมะละกอดิบดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งครับใช้ไฟกลางๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเนื้อไก่ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับใช้ไฟกลางๆนะครับเดี๋ยวดูเนื้อไก่ก่อนนี่ท่านผู้ชมครับไก่พวกนี้จริงๆเขาก็เนื้อเขาไม่ได้เหนียวนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไก่บ้านถ้าเป็นไก่บ้านต้องเคี่ยวนานๆระหว่างนี้เราก็ใส่ไปเลยครับมะขามเปียกนะครับท่านผู้ชมครับใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็ใส่มะขามอ่อนใบมะขามก็ข้างรั้วเรานี่แหละครับท่านผู้ชมครับเพิ่มความเปรี้ยวใบมะขามเป็นธรรมชาตินะครับของเราสมุนไพรโอเคครับเอาละเดี๋ยวเราเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมน่าจะโอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับให้ท่านผู้ชมดูอีกสักน้อยนึงครับเดี๋ยวค่อยปรุงเครื่องครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็มาปรุงเครื่องเลยครับท่านผู้ชมครับใส่ชูรสเข้าไปครับท่านที่ไม่ทานชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมชูรสน้ำปลาครับท่านผู้ชมครับน้ำปลาพริกเข้าไปครับพอแล้วครับจะสุกแล้วนี่ก็เร่งไฟสักนิดนึงมะเขือเทศครับมะเขือเขี้ยนี่แหละใส่เข้าไปเดือดรอบนี้ก็โอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือหอมรวมนะครับแล้วไว้ใส่ตอนปิดนะครับปิดแก๊สก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็พริกคั่วจะทำให้รสชาติเขาหอมน่าทานขึ้นนะครับโอเคครับใส่มะเขือเทศเนี่ยจะทำให้เขามีสีสันน่าทานขึ้นนะครับแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยเขาออกเปรี้ยวนิดนึงครับท่านผู้ชมมาชิมดูสักนิดนึงชิมน้ำดูนะครับว่ารสชาติโอเคไหมโอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับพอดีเลยเดี๋ยวก็ทำน้ำพริกเพิ่มเอาทำพริกผงแจ่วพริกผงเพิ่มจะได้จิ้มเผื่อบางคนเขาชอบรสชาติแบบรสจัดหรือรสเผ็ดอะไรแล้วก็สามารถที่จะเติมเข้าไปได้ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเร่งไฟสักนิดนึงครับเดือดรอบนี้ก็เป็นอันว่าสุกแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คนี่ครับเดี๋ยวช้อนให้ดูชิ้นโตๆนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับปิดเลยครับปิดแก๊สเลยแล้วก็เทลงไปครับอ๋อนี่ครับเรียบร้อยแล้วร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับพริกนี่เราก็บิใส่เลยนะครับภาษาผมก็เอิ่นว่าบีใส่นะครับสีสันเขาจะน่าทานนี่โอเคครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนครับท่านผู้ชมครับโอเคครับ EP นี้นะครับก็พาท่านผู้ชมพาเข่าคั่วเด้อข้าวครัวบ้านเรานี่แหละครับพาท่านผู้ชมมาทำต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนครับท่านผู้ชมครับก็ฝากอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับมาเด้อกินน้ำกันกินน้ำกันครับพี่น้องผู้ใดบ่ทันกินข้าวก็มา